3นาทีคดีดังในนาทีนี้จะเป็นเรื่องไหนไปไม่ได้นั่นก็คือการเตรียมพร้อมรับมือโควิด-19 ระบาดตอนนี้แม้รัฐบาลจะดำเนินนโยบายต่างๆแต่ตัวเลขผู้ป่วยยังคงเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะครับแล้ววันนี้เรามี8เคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพห่างไกลจากโควิดมาฝากครับข้อแรกหากมีการสนทนาหรือการพูดคุยกันเพื่อป้องกันตัวเองเราควรเว้นระยะห่างจากบุคคลอย่างน้อย 1-2 เมตรข้อที่2งดหรือลดการเดินทางที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการสัมผัสระหว่างคนต่อคนข้อที่3ควรปฏิบัติเป็นอย่างยิ่งคือสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อไปที่ชุมชนพกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือติดตัวเพื่อใช้อย่างสม่ำเสมอข้อที่4กินร้อนช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือด้วยนะครับข้อที่5ระยะห่างของสังคมงดสังสรรค์กิจกรรมทางสังคมทั้งหมดในช่วงที่มีการระบาดนี้เพื่อป้องกันตัวเองนะครับข้อที่6แยกของใช้ส่วนตัวแยกชุดอาหารป้องกันการติดต่อผ่านอาหารหรือของใช้ส่วนตัวข้อที่7ทำงานที่บ้านลดการปฏิสัมพันธ์ตอนนี้หลายๆองค์กรเริ่มใช้วิธีการนี้กันแล้วนะครับข้อที่8หากมีไข้ไอน้ำมูกเจ็บคอให้สวมหน้ากากอนามัยและรีบไปพบแพทย์ในทันทีที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านทุกสังกัดส่วนใครที่มีคำถามว่าการมีอะไรกันระหว่างคนที่มีเชื้อโควิด-19 นั้นจะติดต่อกันหรือไม่มาฟังนายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาให้ความรู้กันนะครับโอกาสที่จะเจอเชื้อเนี่ยนะครับในเลือดเนี่ยนะครับถามว่าเจอได้ไหมเจอได้แต่ช่วงที่อาการหนักมีอาการแล้วนะครับช่วงที่มีอาการแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานนะครับที่พบเชื้อนี้นะครับในน้ำอสุจิหรือในเยื่อเมือกนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่มีหลักฐานว่ามีการติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าไม่ติดจากแม่มาสู่ลูกถึงสตรีที่ตั้งครรภ์ นะครับแล้วก็เกิดป่วยเป็นโรคโควิดนะครับเด็กที่เกิดมานะครับในระหว่างที่สตรีตั้งครรภ์เนี่ยลูกที่อยู่ในครรภ์ไม่ติดครับแต่เราทราบกันว่าติดทางน้ำลายใช่ไหมครับอาจารย์ติดทางน้ำลูกน้ำลายช่วงนี้ท่านก็ต้องใช้ยุทธวิธีปรับตัวหน่อยนะครับเหมือนที่เมื่อวานมีข่าวอาจารย์ยงว่าต้อง2เมตรนะฮะจริงๆมันคือติดมาติดกันตอนจูบตอนสัมผัสกันนะฮะถ้าไงท่านก็ไปปรับตัวเอานะครับถ้ามีข้อสงสัยถามผมหลังไมค์นะครับติดตามอัปเดตข่าวโควิด-19จากไทยรัฐออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับที่เว็บไซต์ YouTube และ Facebook